าเรียนท่านประธานนะครับและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพนะครับกระผมนายชูชาติประมุลผลนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการภัยขออนุญ,ญาตชี้แจงบทบาทของสำนักง,งานคอปพอกับการประกันภยัยเกษตรกรรมดังต่อไปนี้นะครับผมจะใช้มีสไลด์ r e s e n t a t i o n ประมาณไม่เกิน78สไลด์เท่านั้นนะครับมทบาทหน้าที่ของสำนักง,งานคอปพอนะครับประกอบไปด้วยนะครับเนื่งการกำกับและพนานาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อบริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินคืนตามสัญญาประกันภัยหรือจ่ายค่าสินบนแทนได้ในสองคือสับสนธุรกิจให้มีบทบาทในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นนะครับเช่นส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนโดยกรมธนารีเบียประกันภัยต้องรับอนุมัติจากสำนักงานคอพเสกกรและ 3. คุณพ่อที่ประโยชน์ของประชาชนให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการประกันภัยได้ เราได้มีการจัดตั้งศูนย์เกิดเกี่ยวข้อพิพาทมีสรุปประกนรไป18 6กมีการกำกับตัวแทนประกันภายในหน้าเพื่อเกิดความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับใช้ถัดไปครับการเมืองงานของสํานักง,งานคอพอที่ผ่านมานะครับได้ได้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดําเนินการส่งเสริมผลักดันให้มีการประชสาสัมพันธ์การประกันภัยประเภทต่างๆสหรับการประกันภยัยในส่วนการประกันภัยพื้ทางกเกษตรข,ของภาครัฐอาทิเช่นโครงการการประกันภัยข้าวนาปีโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำนักงานพอดรดติโนการร่วมกรรับสำนักงานสิ่การคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสม,คมาคมพิณาสภัยซึ่งสำนักงานคอพอจะพิจารณาให้ความ,มชอบกรมธรรม์ประกันภัยและแต أ م บีประกันภัยและจะอบรมความรู้ต่างๆเพื่อลงพื้นที่พบปะเกษตรกรนะครับสายสิท์ไปครับที่ผ่านมานโย,อยบายของสำนักงานคอพอ ได้มีการผลักดันให้การประกันภพืชผลเป็นวาระแห่งชาติตัวเลยเห็นว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่สามารถขับเคลื่อนให้การประกันภัยด้านการเกษตรมีความยั่งยืนกับโครงสร้างทางกฎหมายซึ่งกาหนดกรอบภาร,รกิจความรับผิดชอบโดยโจการบุรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อนกันพร้อมวางโครงสร้างพื้นฐานการประกันัพืชผลอย่างยั่งยืนสํานักงานจะได้ร่วมกับศูนย์บ,บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแ้งนความเสี่ยงทางการเกษตรปศุสัตว์ประมงด้วยการประกันภัยเพื่อศึกษาเสนอแนวทางการจทำระล่างกฎหมายการประกันภัยทางการเกษตรฉบับแรกของประเทศไทยรวมถึงข้อเสนอการรูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมการประเมินการความเสียหายซึ่งซึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตกล่าวเรียนถึงความเป็นมาของการประกันภัยพืชผลนะครับตั้ีงแตนปี2ร1 3เป็นต้นมากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการประกันภัยที่ทําการศึกษารูปแบบการประกันภัยจากต่างประเทศเพื่อหาแนวทางการประกันผในประเทศไทยซึ่งพบว่าหลายประเทศรัฐบาลให้การอุดหนุนค่าวิปกันภัยและค่าสินสอดแทนบางส่วนกับรกษตรเอกชนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมากและมักประสบปัญหาการขาดทุนนะครับกระทรวงนี้ยินขอจะทําโครงการเพื่อผลในประเทศไทยขึ้นโดยขอรับช่วยแต่สมทบค่าวิปกันภัยด้วยเนื่องจากอัตราวิปการภัยสูงเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมการประกันภัยได้ ต่อมาในปี2521ถึง2523มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการประกันภยัยกรมสุนสนงการเกษตรสม,มาคมวิทยาศาสตร์ไทได้ทดลองมีการจัดโครงการประกันภัยฝ้ายขึย้นเป็นครั้งแรกที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยโดยใช้การตรวจสอบพื้นที่เสียหายเกิดขึ้นจริงเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินสอดแทนซึ่งต่อมาปีที่3และเราได้มีการกรดตวนประมาณ1.23ประมาณ100,000บาทต่อมาในปี2531ถึง2534 บริษัทเอกชนดำเนินการประกันภัยข้าวโพดข้าวฟ่างตัวเดมครบวงจรโดยมีเอกชนเข้าร่วมสามบริษัทดำเนินการถึงปีที่4ขาดทุนต้องยุติก,การดำเนินงานปี2549ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการดำเนินการประกันผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศหรือเรียกว่าเวเตอร์อินดีคทดลองทาการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เมืองปากช่องอีกครั้งหนึ่งท้ายสุดเกิดปัญหาการล้องเรียนเนื่องข้อมูลเป็นปริมาณน้ำฝนไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในว้นที่พร้อมปลูก เนี่ยสไลด์ถัดไปนะครับโครงการประกันภัยพืชผลภาครัฐนะครับการประกันภัยพืชผลภาครัฐในในประเทศไทยรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรการทําประกันภัยด่วยงานภาครัฐรืงจะดทำโครงการก็โครงการประกันภัยข้าวนาปีซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2514และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาสํานักงานสิทธิการคลางเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วยคอพพทกศ ลมเสริมการเกษตรกรมการกำจัดโรสารภัยและสมาคมวิศวะสไปอีกครั้งหนึ่งทั้งสองโครงการปีวัุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่ผ่านมาความเสี่ยงภัยปฏิบัติผ่านระบบการประกันภัยอย่างแล้วก็ตามนะครับโครงการประกันภัยข้าวนนปีและโครงการประกันภัยข้าวปนเลี้ยงสัตว์เป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังเ่ได้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรืูอประสบภัยัติทางธรรมชาติ ดังนั้นการประกันภัยจึงเป็นการท็อปอัพการเยียวยของภาครัฐโดยภาครัฐอุดค่าเบี้ยประกันภัยให้บางส่วนท้งนี้โครงการการประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ความพร้อมต้นทุนที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอันได้แก่น้ําท่วมฝนตกหนักภัยแล้งฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวน้ำค้างแข็งลูกเข็บไฟไหม้ต่อมาจากคุ้มครองศัตรูพืชโรคระบาดและภัยช้างป่าซึ่งภัยดังกล่าว ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกกรณีกรณีฉุกเฉินในระยะเวลาที่ออกประกาศภัยเท่านั้นใช้ถัดไปนะครับการจ่ายการจ่ายค่าเสียหายทดแทนไปไปตามกลไกการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบภัยภาครัฐก็คือเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศแล้วก,ก็จะมีการรายงานความเสียหายไปยังการเสร็อำเภอและรายงานข้อมูลความเสียตามแบบรายงานข้อมูลความเสียจริงของกเกษตรกรเพนพอยท์ ของการประกันภัยเกษตรกรรมที่ผ่านมานะครับมี10ข้อนะคราวนี้ยากกล่าวเพียง3-4ข้อแรกคือขาดกฎหมายเฉพาะในการขับเคลื่อนการประกันภัยเกษตรกรรมขาดกลไกในการดำเนินนโยบายและแผนการประกันภัยเกษตรกรรมและและมีหัปวมาณที่จํากัดในการสับสนุโครงการการประกันภัยเกษตรและเพิ่มับประมานในการสับสนุนการมีประกันภัยแบบปีต่อปีนอกจากนี้การประกันภัยพืชผลของภาครัฐมีการรับประกันภัยทั่วประเทศ มีเบี้ยประกันภัยจำนวนมากและมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกี่ความสามารถของบริษัทประกันภัยที่จะรับความเสี่ยงภัยไว้เองในประเทศจึงต้องพึ่งพาการประกันภัยต่อในต่างประเทศดังนั้นบริษัทประกันภัยต่อประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในการกำหนดเบี้ยประกันภัยดังกล่าวสุดท้ายนะครับแนวทางการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญในการกำหนดนโยบายการประกันภัยการเกษตร เป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลที่ความสําคัญเป็นอย่างมากอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากโดยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากซึ่งแนวความคิดในการระบบการประกันภัยการเกษตรนั้นมีวัตถุประสงค์สําคัญในการระบบการประกันภัยมาใช้็น่คือมอในการรับความเสี่ยงทางการเงินให้เกษตรกรซึ่งเป็นคุณภาพความเสี่ยงที่เกษตรกรสามารถนํามาใช้ในการปรับความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติมาก ได้เป็นดีเป็นอย่างยิ่งนะครับดันแนวทางที่เกิดขึ้นจึงได้กำหนดเป็น4แนวทางหลกัหลกๆตามปรากฏตามสไลด์นะครับอันแรกนะครับก็คือความร่วมมือระหว่างภาคราฐาัฐภาะเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การภัยร่วมกัน,นานระดับประเทศและทิศทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 3. ภาคราฐาัฐและเอกชนทำงานร่วมกันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล 4. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการลดระยะเวลาในการสำรวจภัยและการจ่ายค่าสินไหทดแทนและเป็นสุดท้าย ภาครัฐคุณมีส่วนร่วมในการผลักดันการประกันภัยเกษตรท่านได้ส่งการสนับสนุนวิปะกันภัยและการส่นการเช็คทุนจล้ีที่ช่วยลดต้นทุนการประกันภัยกลาขอบคุณมากครับ